ไปเริ่มกันที่แน่นอนนะครับเบอร์หนึ่งยอดดอยอินทนนท์นะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักท่องเที่ยวก็เดินทางไปสัมผัสอา,า,ากาศหนาวเย็นบนดอยตลอดต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวจํานวนหนึ่งนะครับก็รอชมความงดงามของพระอาทิตย์ในยามเช้าและทะเลหมอกที่จุดชมวิวกิว่วแม่ปานนักท่องเที่ยวนะครับบางส่วนเองก็ ได้ลุ้นให้เกิดเหมยคาบนะครับหรือว่าแม่คนิง้งเมื่อวานนี้ลุ้นมาเพราะว่ามันเกิดขึ้นต่อเนื่องมา2วันแล้วแหะแต่เสียดายนะครับเมื่อวานไม่เกิดขึ้นนิดเดียวคะ่ะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ต่อวันนี้น่าจะเกิดขึ้นอีกนะครับรอ,อต่อไปนะฮะถ้าไม่ทันก็สัปดาห์หน้าช่วงสุดสัปดาห์อีกรอบหนึ่งมีรายงานนะครับอุณหภูมิเนี่ยหนึ่งองศาคุณเ <laughs> อ้ยน่าอิจฉามากเลยนะคะเอามาเอามาที่กรุงเทพบ้างลงสักหนึ่งสายยังดีนะครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะ,ะน,นี่ภาพนะครับที่ภาพเนี่ยเมื่อวานไม่เกิดขึ้นนะอันนี้เป็นภาพอ,อีกสองวันที่ผ่านมานะครับแม่คันนิง้งนะครับไปที่จังหวัดกาญจนบุรีกันบ้างนะคะที่อำเภอสังขละบุรีบริเวณสะพานไม้อุตมานุสรสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของอำเภอสังขละบุรีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวมอญกะเรี่ยงและพมา่าที่พบเห็นได้ในชุมชนบ้านวังกะและบริเวณรอบๆสะพานก่อนจะเลือกส วมเสื้อผ้าชุดพื้นเมืองถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะก็ส่งผลให้โรงแรมที่พักต่างๆและโฮมสเตย์ต่างๆถูกจองเต็มยาวไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เลยค่ะถ้าใครจะไปช่วงนี้ตรวจสอบเรื่องของที่พักกันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถูกจองเต็มกันมหมดแล้วขณะที่พื้นที่ห่างไกลของอำเภอสังขาบุรีนะครับอย่างเช่นพื้นที่ตำบ,บลไรโวนะครับในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป,ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเขา อากาศตอนนี้ก็เริ่มที่จะหนาวมากนะครับอุณหภูมิกลางคืนแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยบางพื้นที่ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก19 16ถึง19องศานะครับก็ถือว่าค่อนข้างเย็นทีเดียวทําให้ประชาชนตอนนี้ก็เริ่มที่จะออกมาก่อไฟผิงกันนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายอบอุ่นนะครับอ๋อนี่เป็นสีสันที่สะพานมอนเลยนะคะถ้าคร,รใครไปเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้แหละ คนเยอะจริงนะคนเยอะมากนะคะไปกันที่ภาคอีสานกันบ้างนะคะบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ภูหนองอำเภอสังคมจังหวัดน้องคายมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมทะเลหมอกอย่างต่อเนื่องจุดเด่นของจุดชมทะเลหมอกภูหนองก็คือตลอดสองข้างทางที่นั่งรถขึ้นไปชมทะเลหมอกนั่นเองก็จะมีป่าไม้ที่ยังคงความสมบูรณ์สวยงาม แม้ว่าวันที่ไม่มีทะเลเหมอกก็ตามนะคะก็สามารถขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ได้360องศาชมได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้ชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขงชมพัดโขนแสนไคล้และก็เกาะแก่งกลางแม่น้ำโขงด้วยซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะชมทะเลเหมอกก็จะอยู่ที่ประมาณ7นาิกา30นาทีไปจนถึง9นาฬิกาค่ะ เดี๋ยวมาดูความสวยงามนะครับบนดอยฟ้าง,งามที่ชุมชนชุม,ช,มชนบ้านสาแพะหมู่ที่3ตําบลบ้านสาอําเภอแจ้ห่มก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของทางจังหวัดลําปางนะครับแล้วก็ยังเป็นจุดที่ถ่ายภาพร่วมกับแสงแรกแห่งวันด้วยโดยนับตั้งแต่แสงตะวันเริ่มแตะขอบฟ้านะครับบนยอดดอยก็จะปรากฏภาพของทะเลหมอกสีขาว ลอยฟูฟ่องแผ่ทอดยาปกคลุมไกลสุดลูกหูลูกตาลน,นะครับก็ต้องบอกเลยว่าอยากจะไปแตะขอบฟ้าแบบพิจุดบอดี้แสลมเจอได้ที่ลำปางนะครับค่ะสุดยอดจริงๆนะฮะหมอกสวยมากเลยนะคะคุณแม่แตะขอบฟ้าจริงๆเนาะ,ะดูภาพบรรยากาศนะครับคือมันสุดลูกหูลูกตาจริงๆนะครับแล้วก็บรรยากาศจะสนอยากจะคึกคักเนี่ยก็คือช่วงค่ําค่ะพาทิตตกในบางมุมนะครับแล้วก็ช่งชวงเช้านี่คันนี้ไฮไลท์เลยนะครับเช้ามืดอ่ะ นอกจากนี้นะครับบนดอยฟ้าง,งามยังมีจุดชมวิวอีกหนึ่งแห่งซึ่งเป็นเนินยอดเขาสามารถมองวิวทิวทัศน์ได้รอบด้านนะครับ360องศาซึ่งก็จะมองเห็นตัวอำเภอแจ้ห่มได้ทั้งอำเภอแล้วก็ยังสามารถมองได้ไกลไปถึงบริเวณโดยรอบด้วยนะครับดอยฟ้าง,งามนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่านับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธและเชิงธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะ ในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับมีทั้งทะเลหมอกสายลมหนาวและแสงอบอุ่นที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากดวงอาทิตย์ในยามเช้าก็เป็นบรรยากาศที่บอกว่าหาได้ยากมากนะครับประกอบกับชุมชนเนี่ยยังคงอนุรักษ์สถานที่ไว้ให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนักท่องเที่ยวจะต้องเดินเท้าเท่านั้นระยะทางก็ไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณสัก2กิโลเมตร เพื่อที่จะขึ้นไปบนดอยนะครับแล้วก็สามารถกางเต็นท์พักค้างคืนได้แต่2กิโลเมตรนี่2กิโลเมตรดอยนะบอกไว้ก่อนนะแต่อากาศดีไงคะคุณเดินสบายๆเดินได้เดินได้โดยชุมชนบ้านสายแพะนะครับก็เขาก็บอกว่าสามารถไปได้นะยินนีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนแล้วก็สามารถติดต่อได้นะครับไปติดต่อไปทางผู้ใหญ่ได้เลยผู้ใหญ่คงบุญโชคนะครับหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นนาจอแล้วนะครับศ 0509144นะครับเผื่อใครวางแผนโปรแกรมไว้สุดสัปดาห์นี้ไม่รู้จะไปไหนนะครับเดินทางไปได้นะครับ